ในวันนี้ถ้าคุณนอรี่สามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับห้องอาหาร The Station ตั้งอยู่ที่ชั้น8โรงแรมเมอร์เคียวกรุงเทพมักกะสันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกในการทานอาหารท่ามกลางจุดชมวิวเห็นรถไฟ Airport Link เคลื่อนผ่านรวมถึงมีมุมนั่งชิลวิวสระน้ำนอกจากนี้คุณยังจะได้ลิ้มลองอาหารสไตล์ฟิวชั่นเช่นคราฟต์ฟรุตข้าวผัดมักกะสันผัดด้วยข้าวหอมมะลิราดด้วยกุ้งแม่น้ำพิซซ่าไส้อั่วกับน้ำพริกอ่องหมูคำหวานปลากระพงทอดขมิ้นฟิตตูชินีซอสมัสมั่นเนื้อน่องวัวพร้อมด้วยของหวานและเบเกอรี่รอให้คุณมาลิ้มลองหากคุณเป็นอีกคนที่อยากสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกห้องอาหาร The Station โรงแรมเมอร์เคียวกรุงเทพมักกะสันเป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณนอรี่เลือกตัดคุณเฟิร์สออกเพราะคิดว่าคุณเฟิร์สมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปดูท่าแท้ของคุณเฟิร์สกันเลยครับเฮ้ยเอาแล้วขอเรียกก่อนได้ไหมอ่ะได้ๆๆยังไงฮะยังไงใช่ยังไงเฮ้ยอันนี้บอกนะเฮ้ยตรงไหนตรงไหนเนี่ยยังไงฮะไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่หรือยังไงใช่อะไรดีครับหรือยังไงไอ้โซนไอ้โซนยาโซนอะอะไรดีวะยังเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเอาแล้วทำตัวยากแล้วตัวมาแล้วทำใจยากแล้วตัดออกคนแรกก็โดนเลยครับคุณเฟิร์สเป็นหนุ่มโสดตอนนี้ฮะคุณเฟิร์สโสดมานานหรือยังฮะโสดมา6เดือนแล้วครับเฮ้ยผมได้ยินมาว่าทั้งชีวิตคุณเคยมีแฟนมาแค่คนเดียวนี่จริงไหมฮะจริงครับคบมา9ปีโอ้เอ้าแล้วทำไมถึงเลิกกันล่ะครับมันด้วยระยะเวลาที่คบกันมานานด้วยแล้วครับเหมือนจูนกันไม่ติดตัดสินใจว่าแยกย้ายไปเติบโตดีกว่าก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันไปแทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะกับสาวโสดของเราที่เขาตัดคุณออกเพราะว่าเขาบอกว่าคุณไม่ค่อยมองเขาเลยนี่จริงไหมเนี่ยมองครับแต่ผมเขินสเปคผมเลยเลิฟเฟิร์สเหรอครับโอ้ขอโทษเขินมากโอ้ผมไม่เห็นมองเลยไงโอ้เห็นเฟิร์สไม่มองน้องเลยเขินมากครับเขาบอกเขามองเสียดายอ่ะมีอะไรอยากจะบอกเลยไม่ทันนะฮะมีอะไรอยากจะบอกกับสาวสวยของเราก่อนออกจากรายการเราไปไหมฮะก็อยากให้คุณนอรี่สู้ๆนะครับกับเรื่องที่เจอมาผ่านมาได้ถึงขนาดนี้เข้มแข็งมากครับโอ้น่ารักมากอ่ะเขียนใจกับสาวโสดด้วยนะแต่ว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ชมทางบ้านด้วยฮะหนุ่มโสดหลุดแต่หัววันเลยเปิดวาร์ปในเฟซบุ๊กรู้ไม่เคยสุดขอบคุณครับบททดสอบของเราในวันนี้นะฮะแน่นอนบรรยากาศงานสงกรานต์แบบนี้มันก็ต้องสนุกสนานกับ Dance Battle มาดูลีลาการแดนซ์ของหนุ่มๆกันหน่อยดีกว่านะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ4หนุ่มมาได้เลยเอาละครับเติมกันแล้วพี่ต่อ
นะเจนไปแล้วนะเจนคนนี้เจ๋งว่างานเยอะเลยไม่ค่อยได้เที่ยวแต่ว่าเห็นว่าเนี่ยน่ารักไปอ่ะลูกไปลูกแทนนะแทนแทนยังแทนขึ้นมาแทนอัดแทนอัดไปแทนอัดไปผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคนแรกคุณเนสของเราดูทะเลนดูกันล่อนดูเจ้าชู้แต่มองลึกๆ ก็ยังชอบเขามากนะเก็บไว้โสดก่อนโสดไม่ก่อนเลยฮะเนสก็จะมีความแบบเขินๆก็กล้ากลัวเป็นเล็กๆเป็นเล็กๆเอออะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังตัวอะไรเงี้ยนะคะนิดนึงแล้วพิธีกรด้วยอ่ะงานนั้นงานนี้เป็น MC มันจะโอ้ยพิธีกรมันทำไมฮะ
ขึ้นขึ้นขึ้นพิธีกรส่วนใหญ่อ่ะมันไม่เหลือหรอกสดสดอ่ะพูดเก่งแบบมีเจ้าของไปเลยเจ้าชูครับกับกระร่อนนี่ปลิ้นปล้อนนี่เขาหรอผมครับเฮ้ยเราอย่ารับสิลูกเราอย่ารับสิเขาต้องเป็นคนที่มีเจ้าของนะครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะหนึ่งสองสามมีเจ้าของนะผมว่าเขาเป็นคนสนุกมากกว่าไม่ใช่ที่จะแบบว่าจะมีเจ้าของเจ้าของอะไรหรอกทำไมโสดโสดได้เลยอ่ะแบ่งออกเป็นสองทีมนะทีมโสดทีมมีเจ้าของถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับคล้ายๆกันนะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 46% รองลงมามีเจ้าของเรียกได้ว่าตามมาติดๆเลยฮะ 41% และไม่มองอีก 13% ด้วยกันท่านต่อมาคุณเติร์ดของเราเวลาเติร์ดเต้นหรือเติร์ดทำอะไรอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีความเขินอายเลยนะสังเกตไหมซึ่งคิดว่าเติร์ดน่าจะแบบไม่กล้าแล้วเติร์ดทำมันมีความเป็นธรรมชาติแม่เชียร์ให้เติร์ดขอให้เติร์ดโสดนะลูกโสดไปเลยอ่ะผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาหาแฟนเท่าไหร่ผมยังให้โสดเหมือนเดิมเลยโสดไปเลยอ่ะมันมีความแบบเก๊กเก๊กเดี๋ยวก็หลุดนิดๆหน่อยๆเหมือนฉันตอนแอบไปเที่ยวกับเพื่อนที่สีลมซอย2อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังต้องคีปลุกอยู่อย่างเงี้ยหรือยังไงอ่ะผมอยากเห็นท่าทางคุณสมมติคุณไปสีลมซอย2แต่เป็นอ๋องมาเรียดันตีไปแล้วพอทุกวันนี้พอไปสีลมเอาเลยเฮ้ยเอาเลยประสบการณ์นะในการเป็นอมริมันจะหมดวันนี้เลยนะหมดวันนี้เลยนะมันยากมากเลยค่ะคุณแม่ถ้าลูกตอบเติร์ดผิดแล้วมึงออกจากวงการไปเลยนะเอาไงถึงขั้นจงกระเบนเกือบหลุดแหมเอาไว้ดิโสดครับโสดไม่หรอนะอย่าให้อย่าให้ดูจากการเต้นเขาก็จะใช้วิธีการที่เขาไปกายภาพเนี่ยเอาไปเป็นท่าเต้นด้วยหลายครั้งใช่แต่ไม่เคอะเขินแสดงว่าทำกิจกรรมแบบนี้อยู่ตลอดเวลาและผมเชื่อว่าถ้าหมอแบบนี้แล้วชอบทำกิจกรรมแบบนี้มีเวลาหาสาวๆแน่นอนผมยังเชื่อว่ามานี่ครับเปลี่ยนเลยครับมีเจ้าของไปเลยเอ้าตอนนี้นะกูรูนะครับให้คุณเติร์ดไป3โสดกับ1มีเจ้าของแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับโสดยังสูงอยู่ฮะสูงถึง 54% รองลงมามีเจ้าของ 29% และไม่มองหญิงอีก 17% ด้วยกันท่านต่อมาคุณเชนของเราการเต้นนี่เขาชอบกิจกรรมแบบนี้มากมั่นใจแม้ไม่ตรงจังหวะด้วยความพริ้วของเอวด้วยหน้าตาสายตาความกระเฮี้ยนกระหือรือในการเต้นของเขาสายตาของผมคมมากไม่มองหญิงนะไม่มองหญิงเลยจะสกีนะเว้ยอินเนอร์เขาว่าสายตาจริตการมองมันมีความแบบจริงเหรอเอาหน้าตาเลยหน้าตาใช่เราเลยขอเชื่อเซนตัวเองว่าตัวไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอะตัวมากไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอะถามแม่ตักแม่ตักยิ้มมีเสน่ห์ไม่นับเรื่องเต้นนะเพราะในเวลาสี่คนเนี่ยเชนเต้นที่สุดเลยนะแต่แม่เกรงว่าไอ้ด้วยซิกแพครูปร่างแบบนี้เนาะหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้มันจะไม่เหลือมาแล้วสิมันจะไม่เหลือแล้วสิมีเจ้าของไปเลยอะโอ้โหตายแล้วคุณเชนของเราเจอไปหนึ่งมีเจ้าของกับ3ไม่มองหญิงด้วยนะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้สูงสุดยังอยู่ที่โสดครับ 39% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิงเรียกได้ว่าตามมาติดๆเลยที่ 37% และมีเจ้าของอีก 24% อะท่านสุดท้ายครับคุณหวายของเราคิดอย่างไรไม่คิดว่าหวายจะไม่กล้าเลยนะแต่ด้วยแรงยุส่งของพวกเราเนี่ยหวายก็แบบเต็มที่ของหวายอะไรเงี้ยมีเท่าไหร่หวายก็ใส่คือสั่งให้หวายทำอะไรหวายก็ทำน่ารักมากๆเลยแต่ดูแล้วเนี่ยด้วยกิจกรรมต่างๆที่หวายทำนะคนแบบนี้น่าจะมีความเป็นคนที่แบบหวงความโสดความโสดอะไรเงี้ยขอภาวนาให้หวายโสดโสดไปเลยอ่ะพี่อ๋องไปอ๋องขอภาวนานะคือชอบมากชอบมากรู้สึกว่าต้องเป็นผู้ชายที่ดูแลเราได้ดีอะครับโสดครับโสดไปเลยอะสองโสดละถ้าสากการเต้นเนี่ยรู้เลยว่าเขาเป็นแบบเด็กที่แบบเนิร์ดมากเนิร์ดแบบเด็กมันแบบไม่ได้เข้าปาร์ตี้ไม่ได้เข้าสังคมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลางคืนแล้วเขาจะไม่ออกไปเที่ยวเลยเอาก็ดีนะอยู่กับบ้านอยู่แล้วก็ดีผู้หญิงคือแบบอยู่ดูแลเราเชียร์เลยครับทำไมนี่ไงโสดไปเลยอ่ะจันหอยด้วยครับเหมือนชื่อเขาเลยยังไง
หวายเต้นไม่เป็นนี่หว่าเราเต้นเป็นอ่ะก็พอได้ดนตรีมาชุดน้ำเงินมองอยู่ชุดน้ำเงินมองอยู่เร็วถ่ายทางนี้ถ่ายทางนี้ถ่ายทางนี้หยุดหยุดหยุดพอแล้วจันฮะหิวอึ่งย่างคนคนนี้เหมือนคุณหมอที่ไม่เคยไปทำกิจกรรมอะไรพวกนี้เลยครับแต่เขาพยายามเพื่อน้องนอร์ลี่ของเราเออขอให้เขาโสดครับโสดไปเลยคุณหวายของเราได้ไป4โสดจากกูรูแล้วพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงนะฮะ 46% รองลงมาคือโสด 32% และมีเจ้าของ 22% เฮ้ยเอาละกูรูครับตอนนี้เราวิเคราะห์หนุ่มๆครบทั้ง4คนแล้วนะฮะถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันอีกครั้งนึงฮะว่าจะมอบปีกกามเทพให้กับใครนะฮะตัดสินใจดีครับจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับเอาไงแม่ได้ว่าไงเอาแล้วหวานไหมแม่ว่าหวานนะหวานก็ชอบหวานเออเราก็ชอบหวานเออโอเคโอเคโอเคจริงได้ได้ค่ะโอเคพี่เกลือเชิญครับพี่อ้อยพูดนะเปลี่ยนจากคุณเนสเป็นคุณหวายฮะย้ายไปที่คุณหวายครับยืนยันครับย้ายปีกกามเทพจากคุณเนสไปที่คุณหวายได้เลยฮะคืออยู่ดีๆเปลี่ยนใจมาชอบคุณหวายชอบจากอะไรครับเขาซื่อๆอ่ะเขาเนิร์ดเขาเนิร์ดผมชอบความเนิร์ดเขาเนิร์ดอ่ะคิดว่าปลอดภัยคนนี้น่าจะเซฟสำหรับน้องสาวของเราดูแบบมีความพยายามพยายามทำเพื่อนอรี่ใช่และแน่นอนนะคุณหวายครับได้รับปีกกามเทพยินดีด้วยฮะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับตอนนี้เราเหลือหนุ่มปัสนีอยู่3ท่านด้วยกันนะและอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีนอรี่ครับ3คนตรงนี้ตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณนอรี่จะตัดใครออกจากกลุ่มครับขออนุญาตตัดพี่เชนตัดคุณเชนออกจากกลุ่มคุณเชนครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับรู้สึกว่าเมื่อกี้เหมือนมองตาแล้วเขามีความแบบสู้ตาเวอร์แบบอะไรอย่างเงี้ยสู้จริงสู้จริงเดี๋ยวนะลูกหลบตาหนูก็ตัดทิ้งนะลูกนะอันนี้สู้ตาหนูก็ตัดทิ้งอ่ะลูกแต่มันไม่ได้สู้แบบผู้ชายมองใช่ไหมใช่แม่คิดว่าเขาสถานะไหนครับไม่มองหญิงชูป้ายขึ้นมาฮะก็ขอสำหรับคุณเชนนะฮะไม่มองหญิงนะไม่มองหญิงไม่มองหญิงนะก็คิดเห็นเหมือนกันหมดคุณเพื่อนคิดว่าไงอ้าวเดี๋ยวแม่แม่ชุบไปอะไรแม่เหมือนโดนดุแล้วก็วางลงไม่เอาแม่จะเปลี่ยนหรือเปล่าแม่เหมือนโดนดุแล้ววางลงอะตามลูกค่ะตามลูกนะคิดว่าไม่มองหญิงนะเรายังไม่พร้อมสูญเสียหนุ่มโสดไปอีกนะเพราะว่ารู้ไหมฮะถ้าออกมาโสดโอกาสเจอหนุ่มโสดของคุณจะริบหรี่ลงทันทีเลยนะมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณเชนครับคิดถึงคนใจร้ายที่เคยทิ้งกันเหงาสะท้อนในตาของฉันไม่ใช่พระจันทร์แต่เป็นหน้าเธอจันทร์สาดแสงจากดวงอาทิตย์คืนที่มืดมิดไม่มองเห็นทางแต่ใจฉันมันยังอ้างว้างยังไม่เห็นทางที่จะลืมเก็บเอาไว้แม้ว่าฉันเคยลองเป็นล้านวิธีเพื่อลืมเธอโอ้ไม่มีเวลาน่าสงสารเลยน่าสงสารเลยขอบคุณยิ่งหวั่นไหวน่าสงสารเลยดูเขาจ้างสิดูจ้างแบบยิ่งตายยิ่งดึกน้ำตาก็ยิ่งไหลคืนเดือนง่ายกำลังจะขาดหยิบชุดอะไรมาฮะกระโปรงใส่มาใส่หยิบชุดมาใส่เปล่ากระโปรงเหรอเอาที่ชุดโหลเหรอเม็ดเปรี้ยวเม็ดเปรี้ยว